อัสสลามุอะลัยกุม และ สวัสดีนะคะทุกคนค่ะคือวันนี้คือมาแบบใกล้จะค่ำนะทุกคนค่ะใกล้จะมืดแล้วนะคะวันนี้นะทุกคนขวัญแบบมีความรู้สึกแบบอยากกินส้มตำมากนะคะซึ่งปลาร้าเนี่ยคือก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณพี่ยามากๆนะคะที่แบบว่าส่งปลาร้ามาให้ขวัญเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณสามีนะคะจะไปส่งของนะคะจะไปส่งหนังสือก่อนแล้วก็จะพาขวัญเนี่ยไปซื้อมะละกอนะทุกคนค่ะเพราะว่ารู้ว่ามีมะละกอดิบขายนะคะก็เลยจะไปซื้อนะคะไม่มีใครบอกทุกคนค่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยขวัญไปแล้วขวัญเจอนะทุกคนค่ะขวัญซื้อมาแล้วรอบนึงแต่คือมันได้มะละกอสุกมาทุกคนค่ะคิดดูก็เลยจะไปซื้ออีกรอบนึงนะคะโอ้ตายแล้วนะคะนี่แหละเมียแขกอยากกินมะละกออยากกินตำบักหุ่งนะคะอยากกินส้มตำทุกคนค่ะก็เลยแบบสามีก็เลยต้องพาแว้นรถไปซื้อนะตอนแรกจะขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่ไปฉันดอกขันเอามอเตอร์ไซค์ไปบ่ไปนะคะก็เลยมารถยนต์นะคะไปจ้าไปดูมะละกอกันนะคะว่าจะได้ว่าจะเหลือให้ขวัญหรือเปล่านะทุกคนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เหลือน้อยเหลือเกินวันนี้จะเหลือหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปดูค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ขวัญได้ทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะคอลลาเจนวิซีและไคลโนซีแคนเบอร์รี่ขวัญด้วยนะคะที่เห็นขวัญหน้าแบบนี้นะทุกคนค่ะขวัญกินคอลลาเจนมาแล้ว2เดือนกว่านะดูความเปลี่ยนแปลงเอาแล้วกันทุกคนค่ะมีเพื่อนๆนะคะก็ถามเข้ามาว่าขวัญเนี่ยดูหน้าเปล่งปังขึ้นจะมีน้องหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้มีน้องเพราะว่าขวัญทานคอลลาเจนนะคะเนี่ยคอลลาเจนวีซีแล้วก็ไคลโนซีแคนเบอร์รี่นะทุกคนค่ะซึ่งขวัญแบบบางขวัญก็ทานสลับกันไปนะคะบางทีก็ตอนเช้านะคะบางทีก็ก่อนนอนอะไรเงี้ยทุกคนค่ะผลที่ได้ก็นี่แหละประมาณนี้เลยแหละทุกคนหานะซึ่งขวัญไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะเขียนคิ้วทาปากเฉยๆจบนะคะแล้วก็โปะแป้งฝุ่นนะทุกคนค่ะนี่คือแป้งฝุ่นนะที่ขวัญลงอ่ะนะมันก็จะได้หน้าประมาณนี้เลยทุกคนค่ะมีคือทุกคนก็ทักขวัญว่าทําไมหน้าแบบใสขึ้นอะไรเงี้ยเพราะขวัญดื่มคอลลาเจนวีซีตัวนี้เลยทุกคนค่ะเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักแชทขวัญมาได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานนะคะก็สามารถทักแชทมาได้นะคะถ้าใครอยากลองก็มาลองได้ทุกคนค่ะคือมันเห็นผลจริงทุกคนค่ะเห็นผลจริงเนี่ยทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของขวัญนะไม่ใช่เพราะกล้องนะทุกคนค่ะมันพอหนังหน้าเรานี่แหละถ้าหนังหน้าไม่ดีมันก็ไม่ขึ้นกล้องหรอกทุกคนค่ะนี่นี่ดูเอาเลยนะทุกคนค่ะเพราะว่าขวัญดื่มคอลลาเจนวีซีทุกคนค่ะใครอยากสวยก็มาตำกันได้เด้อช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะซื้อ2แถม1ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยทุกคนค่ะถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เด้อเดี๋ยวขวัญจะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะค่ะตลาดตอนเย็นโอ้ตุ๊กตุ๊กก็มาประจำนั่นแหละแล้วสามีอีฉันก็มาส่งหนังสือตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็จะประมาณนี้ทุกคนค่ะมีเต็มเลยนะร้านสะดวกซื้อคือแบบว่าเอาจริงๆว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจริงจังแบบเทสโก้โลตัสบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มีจริงจังเลยทุกคนค่ะมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบอยู่ทั่วไปนะคะถ้าเป็นตามตลาดแถวบ้านขวัญอย่างเงี้ยมันก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนค่ะนั่นก็ร้านตัดผมร้านขายอะไรอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะคะจะประมาณนั้นเลยทุกคนค่ะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือเดวอนะฮะเดวอเอ็กซ์เพลสนะฮะเอามาเลยสงสัยยังไม่มาแน่เลยนะฮะทุกคนรอจนมืดแล้วว่าตอนนี้คือมืดเร็วมากทุกคนค่ะแต่อากาศยังแบบอ้อยอบอ้าวอยู่นะคะยัง30อยู่เลยทุกคนค่ะอากาศยัง30 33อยู่เลยนะคะประมาณนี้เลยทุกคนแล้วก็โอ้ค่อยสิบักฮุงสีเหลืองไข่ๆป่ะเนาะนอนบักฮุงบักฮวงสิได้กินตำบักฮุงป่ะเนาะนอนเงือดหลายเมื่อวานนี้น่าจะแบบโอ้ก็เห็นมันเหลืองๆนึกว่ามันจะแบบหามๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแล้วก็แบบจะกําลังจะตําอร่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะแต่แบบที่ไหนได้สุกซะงั้นนะคะกินซุกข้าวหมูเซานี้กินบักฮุงสุกค่ะกะว่าจะตําแซ่บๆสักหน่อยเพราะซะได้กินบักฮุงสุกค่ะโอ้ยสามีจ่ายเร็วๆหน่อยทุกคนค่ะมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนค่ะนู่นน่ะยืนอยู่ข้างในนู่นนะเดี๋ยวก็คงได้ไปแล้วทุกคนค่ะจะไปดูว่ามะละกอจะเหลือถึงอีชั้นหรือเปล่าโอ้ตายแล้วนะคะไปจ้าไปงานจะเสร็จแล้วแหละจะได้กินตำบักหุ่งแล้วนะคะไม่แน่นะคะไปซื้อแล้วก็กลับมาเนี่ยขวัญอาจจะแบบตำกินเลยทุกคนค่ะนะคะเพื่อนๆต้องรอดูคลิปต่อไปนะว่าจะได้ดูขวัญกินตำบักหุ่งหรือเปล่านะคะไม่แน่ก็อาจจะมีแบบหอบสาดหอบเสือนะคะขึ้นไปตำบักหุ่งบนดาดฟ้าให้ทุกคนเห็นนะคะทุกคนค่ะอาจจะไปตำกินบนดาดฟ้านะคะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไปซื้อมาก่อนแล้วก็แบบเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะทุก
คนเอ้ยกว่าจะได้ไปมืดตึ๊ดเลยค่ะมืดตึ๊ดเลยนะคะดูจากข้างหลังมืดมากอีที่ไฟนี่ไฟตลาดนะเราต้องขับรถผ่านมอเตอร์สูงตลาดไปดูค่ะเด้อมันละคนเยอะทุกที่นะคะโดยเฉพาะตลาดคือเยอะมากรถก็เยอะคนก็เยอะทุกคนเอ้ยไปจ้าไปทุกคนจ๋ามาถึงร้านแล้วก็อาจจะมาถึงทุกคนโอ้โหตายตายผักขาดมะละกอเราจะเหลือหรือเปล่าไปดูกันทุกคนมะละกอเหลือแค่แบบเนี้ยแบบนี้จริงๆเมื่อวานขันมาซื้อไปแล้วน้ำมันสุกอ่ะเนี่ยลูกเล็กๆเองนะแต่ว่าก็จะเอาแหละอยากได้มันจะมีลูกใหญ่อีกไหมดูนะลูกนี้มันเหมือนจะแบบเหี่ยวๆอ่ะลูกนี้แก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วแก่แล้วเอาลูกนี้ก็แก่นะเดี๋ยวดูแต่เหมือนมันจะสุกอ่ะทุกคนคือเข้ามาแบบทรหดมากทุกคนเอ้ยมะละกอลูกเล็กๆน้อยๆก็คือเอามาหมดอ่ะขันว่าเอามาหมดต้นเนี่ยเลยลูกนี้ได้อยู่ได้อยู่อ่ะเอา3ลูกนี่แหละไปได้จ้ะทุกคนขาเราที่นี่นะก็จะมีแบบหลายอย่างมากเลยนะนู่นอ่ะของไทยนะคะมีผักไทยทุกคนขาผักเต็มเลยนะมีถั่วงอกด้วยมีผักกาดขาวนะคะนี่คือมีเต็มเลยทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้แหละดูตรงเนี้ยเมื่อวานเห็นไหมที่ขันมามันยังไม่สุกเนาะวันนี้สุกแล้วอ่ะน้องเหมียวดูทุกคนเนาะนางมีลูกนะลูกนางอยู่ไหนไม่รู้อ่ะนี่นี่ทุกคนพริกไม่เจใหญ่อย่างเงี้ยอะไรลูกเอ้ยน่ารักจังลูกอุ้ยดูทุกคนดูลูกนางลูกนางน่ารักมากเลยอ่ะมีนี่จะสิ this and two sister rightทุกคนอันนี้ไฟลดนะคือได้มาแล้วทุกคนค่ะได้มะละกอมาแล้วได้มาแต่ลูกเล็กๆนะแล้วก็สามีฉันนะคะนางอยากกินเบอร์เกอร์ทุกคนค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วร้านเชสนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อทิชชู่เปียกนะคะที่ชาฮีนก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่ร้านนี้นะที่เราจะมากินแต่ว่าเราจะไปชาฮีนก่อนนะคะมีพิซซ่าฮัทด้วยมี KFC ด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นร้านกาแฟนะคะไปจ้าดูทุกคนเอ้ยอันนี้แกพิการนะนั่งวีลแชร์ขายวันนั้นขวัญจะเล่าทุกคนฟังนะคะวันนั้นน่ะขันไปไหนไม่รู้ไปน่าจะซาฟโกลมอมั้งแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนาะเขาขายถุงเท้าอ่ะแล้วทีนี้เราก็สงสารเนาะเราก็เลยยื่นเงินให้น้องเขาบอกว่าไม่เอาถ้าจะเอาก็ต้องซื้อถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้คือบางทีอ่ะเขาไม่ได้ขอเราอย่างเดียวนะคือถ้าเขาจะมีเงินเขาต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาไม่ใช่ว่าขอคนอื่นฟรีนะทุกคนค่ะเห็นไหมคนดีก็มีคนแบบเห็นแก่ตัวก็เยอะเนาะไปจ้าคนได้ทิชชู่เปียกมาแล้วเดี๋ยวขันจะแบ่งใส่อันนี้ก่อนนะแบ่งใส่พลาสติกเล็กๆก่อนนะคะทุกคนขาไฟในร้านมันไม่ค่อยสว่างเนาะตอนนี้เราเข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะเราก็จะกินกันอยู่ที่ร้านนี้เลยทุกคนขาไม่ห่อกลับบ้านแล้วนะคะตอนแรกว่าคุยกันว่าจะเอากลับบ้านนะคะแต่ว่าคือตอนนี้มันก็จะแบบ2 ทุ่มแล้วนะคะสามีหนูก็เลยแบบงั้นก็กินที่ร้านนะคะตอนที่สามีไปสั่งอยู่นะคะ ตรงนู้นนะคะเคาน์เตอร์นะคะขันก็นั่งรอนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีซอสให้ด้วยอ่ะมีซอสเนี่ยซอสพริกแล้วก็น่าจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนเนี่ยขันนั่งอยู่ข้างล่างนะคะครั้งที่แล้วนะวิดีโอที่แล้วที่ขันมาเนาะขันมากับหลานๆเนาะขึ้นไปนั่งทานข้างบนนะคะทุกคนค่ะไฟมันก็จะประมาณนี้แหละ
มันเป็นร้านเบอร์เกอร์วินเทจนะทุกคนค่ะแบบเป็นลุคคาวบอยอะไรเงี้ยทุกคนเป็นร้านแบบเก่าๆอะไรเงี้ยคือเขาแบบดีไซน์ออกแบบเก่าๆเป็นไม้ทุกอย่างเป็นไม้เป็นอะไรที่แบบเก่าๆอ่ะทุกคนค่ะจะประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวขวัญจะขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนค่ะขวัญรู้สึกว่าขวัญจะถ่ายรูปไว้อยู่เป็นไฟเป็นอะไรที่เขาตกแต่งอะเนาะมันจะออกเป็นแนวเก่าๆเป็นแนวคาวบอยคาวบอยอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนมาแล้วสามีสั่งพิซซ่านะคะแล้วก็เบอร์เกอร์นะทุกคนค่ะแล้วทุกคนดูเบอร์เกอร์เขาคือจัดเต็มมากแล้วดูพิซซ่าเขาทุกคนจัดเต็มเหมือนทุกคนคือแบบดีดีงามเดี๋ยวขวัญจะให้ดูนะทุกคนค่ะข้างๆนี่ทุกคนที่ขวัญชอบอ่ะดูดิดูดิทุกคนมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมันมีไส้ตรงริมๆเพราะว่าปกติสามีขวัญจะไม่ชอบกินริมนะแล้วมันมีไส้แบบเนี้ยไม่เหลือทุกคนค่ะจริงๆอร่อยนะคะทุกคนขาพิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์มาแล้วนะคะขวัญขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนขาแล้วคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นคลิปส้มตำอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่แน่ก็อาจจะทำแยกคลิปไปเลยทุกคนขาเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสามีคุณมาสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้าจ้า